รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ที่30กันยายน2567และวันอังคารที่1ตุลาคม2567ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภากันค่ะสว.ตั้งกระทู้ถามติดตามการทำงานรัฐบาลในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภามีการตั้งกระทู้ถามติดตามการทำงานรัฐบาลในประเด็นต่างๆจำนวน4กระทู้คือกระทู้ถามเป็นหนังสือเรื่องขอให้รัฐบาลเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบงำของอีคอมเมิร์ซข้ามชาติเพื่อปกป้องผู้ประกอบการ SME ในไทยถามโดยนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาถามนายพิชัยนฤพัฒพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตอบชี้แจงไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการตั้งกระทู้ถามและการตอบชี้แจงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนปวงชนชาวไทยขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กรุณามาตอบกระทู้ด้วยตนเองแม้ว่าจะใช้เวลาถึง3สัปดาห์ในการรอคอยแต่ SME ไทยที่ใกล้ ICU ไปทุกทีก็ยังรอความหวังจากท่านค่ะขอสไลด์เลยค่ะการลุกคืบของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหญ่ข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อ SME ไทยซึ่งแพลตฟอร์มล่าสุดก็คือเทมูจากประเทศจีนที่ขายสินค้าทุกชนิดด้วยราคาต่ำมากโดยใช้วิธีตัดพ่อค้าคนกลางออกไปทำให้เทมูประสบความสำเร็จทั้งในอเมริกาและทวีปยุโรปอย่างรวดเร็วขอสไลด์ถัดไปค่ะเทมูใช้ทุกวิธีเพื่อลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดขณะเดียวกันคนที่ซื้อสินค้าราคาถูกเหล่านี้ก็อาจจะได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือใกล้หมดอายุมีสารปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือใช้ไม่ได้จริงที่เราเรียกว่าไม่ตรงปกปัญหาต่อมาก็คือสินค้าใช้ไม่ได้ก็กลายเป็นขยะที่กำลังเป็นปัญหาในหลายชาติทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปในเวลานี้จนมีคำกล่าวกันว่าแนวโน้มปริมาณขยะที่สูงขึ้นในหลายประเทศเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนการสั่งซื้อสินค้าในเทมูและปัญหาสำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบไปเต็มๆเนื่องจากผู้บริโภคสั่งซื้อตรงจากโรงงานที่ผลิตในประเทศจีนผ่านแพลตฟอร์มจีนนี้โดยไม่ผ่านคนกลางอีกต่อไปและปราศจากต้นทุนทางด้านภาษีนั่นหมายถึงเงินหมุนเวียนในตลาดก็จะหายไปขอสไลด์ถัดไปค่ะในแง่ของการขาดดุลทางการค้าประเทศไทยขาดดุลกับจีนติดต่อกันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยใน6เดือนแรกของปี2567มีการนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นถึง 7.12% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.33 ล้านล้านบาทส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าจากจีนเพิ่มขึ้น 15.66% ก่อนหน้านี้ดิฉันได้เห็นข่าวท่านรัฐมนตรีขอความร่วมมือผ่านทางทูตให้ทางทีโมนั้นมาจดทะเบียนแล้วก็มาตั้งบริษัทในไทยได้ยินแล้วน่าสนใจก็เอาใจช่วยท่านรัฐมนตรีนะคะว่าจะทำได้จริงเพราะว่านี่จะเป็นชาติแรกๆในโลกเลยที่หลายชาติเขาจะขอแห่กันมาขอคำปรึกษาจากท่านว่าทำอย่างไรจะทำได้เช่นนี้เพราะว่าขนาดที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยสามารถทำให้เทมูมาจดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เมื่อไปการมีสื่อมวลชนไปตรวจสอบจริงก็พบว่าสถานที่ตั้งไม่พบว่ามีผู้บริหารมีพนักงานต้อนรับมีเพียงป้ายที่แสดงสัญลักษณ์ของบริษัททีมูอยู่เท่านั้นซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ท้าทายท่านรัฐมนตรีที่ไปชวนเขามาตั้งบริษัทนะคะไม่เพียงแต่การแก้ปัญหาของกระทรวงพาณิชย์ในข้างต้น
กิจกรรม Live Commerce ในไทยจีนนะคะที่ดึงอินฟลูเอนเซอร์ช่วยขายสินค้าไทยที่คาดว่า5วันจะทะลุ1,000 ล้านดูตัวเลขแล้วก็น่าทึ่งนะคะแต่เทียบไม่ได้เลยกับยอดที่ไทยขาดดุลจีนถึง 1.4 ล้านล้านบาทอันนี้ต่อให้ไลฟ์กันไปปีครึ่งเนี่ยยังได้แค่ 10% ของยอดขาดดุล นะคะนี่ก็คือเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างฉาบฉวยและได้ชื่อว่าได้ทำแล้วนะคะปัญหาอีกประการหนึ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องการขนส่งสินค้าซึ่งก็เป็นห่วงโซ่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก FTAที่เปิดโอกาสให้นำหัวรถขนส่งสินค้าเข้ามาในประเทศอย่างเสรีรถกว่า 80% ที่เข้ามารับของจากท่าล้วนไม่ใช่ของผู้ประกอบการไทยแล้วขนส่งจะอยู่กันได้อย่างไรปัญหาสินค้าราคาถูกไร้คุณภาพที่ถูกทิ้งเป็นขยะโดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังถาโถมเข้ามาแล้วเราจะอยู่กับภาวะมลภาวะเช่นนี้อย่างไรขอสไลด์ต่อไปค่ะท่านรัฐมนตรีคะท่านอย่าพึ่งอย่ามัวกังวลกับสัมพันธภาพระหว่างประเทศจนทำให้ SME ของเราเนี่ยเจ๊งไปหมดท่านควรหันไปดูประเทศเพื่อนบ้านว่าเขาทำอย่างไรกับปัญหาเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นทำไมประเทศเวียดนามจึงรักษา geopoliticsดุลอำนาจและดุลการค้าระหว่างจีนและประเทศตะวันตกได้ทำไมทั้งสองฝั่งต่างให้ความสำคัญกับเวียดนามในขณะเดียวกันเวียดนามก็ยังสามารถดึงเงินลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นฐานการผลิตเข้ามาจากญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยไปได้อีกทำไมประเทศอินโดนีเซียสามารถที่จะขึ้นราคาสินค้านำเข้าจากจีนได้ 200% เรียนคิดว่ากระทรวงพาณิชย์ควรถอดบทเรียนแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนให้เรามีท่าทีทางธุรกิจทางการค้าเชิงลุกมากยิ่งขึ้นมีการคานอำนาจระหว่างมหาอำนาจไม่ใช่ยอมหรือขอความร่วมมืออย่างเดียวเพราะกลัวว่าจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทำให้ SME ไทยนั้นพังยับเยินไปท่านรัฐมนตรีคะท่านจะยืนดู SME ของเราพังแล้วพังอยู่และพังต่อไปเช่นนี้หรือดิฉันจึงขอตั้งคำถามให้ท่านรัฐมนตรีป้ายแดงตอบให้ SME ไทยได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์5ข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบงำจากอีคอมเมิร์ซข้ามชาติอย่างไรข้อ2กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการในการสนับสนุนหรือเยียวยา SME ในไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างไรข้อ3กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการในการจัดการกับปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพอันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่จะเข้ามาตามแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามชาติอย่างไรข้อ4กระทรวงพาณิชย์มีแผนยุทธศาสตร์อย่างไรในการแก้ไขการขาดดุลการค้าไทยจีนและข้อที่5ประเทศไทยจะร่วมมือกับอาเซียนอย่างไรในการจัดการกับปัญหานี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับSME ไทยที่กำลังตั้งใจฟังคำตอบของท่านค่ะเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับท่านสมาชิกสภาผู้มีเกียรตินะครับผมเองมีความร้อนใจไม่น้อยกว่าท่านอาจารย์นันทนาเลยนะครับขอยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราจะตามรายละเอียดเรื่องนี้อย่างก็ติดนะครับเราคงไม่ปล่อยแล้วก็พูดแล้วก็หายไปเราเนื่องจากเราจะมีการติดต่อกับจีนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเรื่องการส่งของสินค้าออกนอกต่างๆเราก็ต้องติดต่อกับจีนขณะเดียวกันเราก็จะมอนิเตอร์เรื่องสินค้าที่เข้ามานะครับอาจารย์นันทนาอย่ากังวลนะครับถ้าอาจารย์ท่านไม่สบายใจท่านโทรหาผมได้ถ้ามีเบอร์ผมแล้วผมโทรหาท่านแล้วผมส่งพันธุ์นี้เนี่ยเราฟาซิลิเตททุกท่านนะครับ
ท่านไม่สบายใจเรื่องอะไรท่านเห็นว่าประเทศควรจะเป็นยังไงท่านเสนอมาได้ครับเราประเทศเรามีปัญหามานานแล้วเราต้องฝ่าฟันเรื่องพวกนี้นะครับทุกความคิดเห็นเนี่ยถือเป็นคุณค่านะครับเรายินดีรับฟังทุกทางแล้วก็ถ้าเราปรับปรุงได้เรายินดีปรับปรุงนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับกระทู้ถามเป็นหนังสือเรื่องความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขพ.ศ.ถามโดยนายเปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาถามนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ตอบชี้แจงไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการตั้งกระทู้ถามและการตอบชี้แจงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระเป็นผู้ตั้งคำถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านสมาชิกครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับผู้ถูกตั้งกระทู้ถามท่านได้เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับแล้วก็ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเข้าประจำที่แล้วนะครับขอเชิญท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระผู้ตั้งกระทู้ถามเชิญครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับกระทู้นี้เป็นกระทู้ที่มีชื่อว่าความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขพ.ศ.ซึ่งถ้าคนติดตามระเบียบราชการบริหารแผ่นดินก็คงจะเป็นเรื่องที่แปลกเพราะปัจจุบันเรามีแต่กพ.กค.และก็กอื่นๆแต่ไม่มีกที่อยู่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะจึงเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวสาธารณสุขนั้นได้เรียกร้องต้องการมาโดยตลอดผมจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตเมื่อปี2533ได้รับเชิญมาสัมมนาที่กรุงเทพมหานครมีแพทย์มาทั่วประเทศพยาบาลข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมาวิเคราะห์ว่าปัญหาของกระทรวงเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเพราะเหตุใดแล้วก็ลงความเห็นกันว่าเป็นเพราะกพ.ไม่เข้าใจข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอย่างถ่องแท้อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตการรับราชการเป็นคนละแบบกันกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีเวรเช้าบ่ายดึกแล้วก็มีคนที่ทำงานอยู่ท่ามกลางความเครียดกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดังนั้นเสียงเรียกร้องต้องการอันนั้นปี2533ท่านประธานครับปีนี้2567ผมก็ยินดีครับที่เห็นท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาอย่างเป็นงานเป็นการที่ผมดีใจไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษท่านอยู่มาทุกกระทรวงทุกนายกรัฐมนตรีทุกสถานการณ์ถ้าจะเรียกให้ก็คือเป็นรัฐมนตรีที่มีความจำเป็นเหมือนออกซิเจนครับท่านประธานครับคือขาดไม่ได้ดังนั้นเมื่อท่านมาอยู่ตรงนี้อยากจะฝากท่านว่าให้ท่านฝากฝีมือให้กับพี่น้องชาวสาสุขให้พี่น้องชาวสาสุขได้เห็นเรื่องที่เรียกร้องกันมาอย่างน้อย34ปีให้เป็นความจริงให้ได้เพราะปัจจุบันนี้ความขาดแคลนข้าราชการสาสุขนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆครับท่านประธานคือสมองไหลซึ่งก็เกิดขึ้นท่านคงจะติดตามข่าวแพทย์จบใหม่ทำงานแล้วกดดันทนไม่ไหวลาออกกันเยอะแยะมากมายบางประเทศลาออกกันเป็นแสนแสนคนทำให้การขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุขนั้นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วมีการบรรจุข้าราชการที่เป็นพยาบาลมากขึ้นอันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นจากปัญหาวิกฤตการโควิดขาดแคลนบุคลากรในที่สุดรัฐบาลยุคนั้นสมัยนั้นเห็นความจำเป็นก็บรรจุหลายหมื่นคนเพื่อจะแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุขทีนี้ถ้าจะพึ่งสถานการณ์แบบนั้นก็จะต้องเกิดโรคระบาดอยู่ตลอดเวลาคงไม่ไหวครับดังนั้นการจะแยกข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขออกมาเป็นคณะกรรมการจึงเป็นทางออกหนึ่งซึ่งมีความเหมาะสมที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
นอกจากบุคลากรลาออกแล้วการกระจายบุคลากรก็ไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าใครก็อยากอยู่ใกล้ความเจริญท่านประธานครับที่ขาดก็ยังขาดที่ล้นก็ยังล้นอันนี้คือปัญหาการกระจายตัวของบุคลากรกรอบอัตรากำลังก็ไม่เพียงพอต่อข้าราชการของกระทรวงนี้ซึ่งมีมากมายหลายอาชีพทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชเทคนิคการแพทย์พยาบาลสาธารณสุขและอาชีพอื่นๆที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขท่านประธานทราบไหมครับกำลังคนภาครัฐของไทยเราเนี่ยในวันนี้นะครับรวมทั้งสิ้น 3,37,803 คนกำลังคนภาครัฐนี้เป็นข้าราชการ 1,756,259 คนกำลังภาครัฐนี้เป็นของกระทรวงสาธารณสุขถึงจำนวน 56.19% มากกว่ากระทรวงมหาดไทยที่ท่านประธานเคยรับราชการมากกว่ากระทรวงเกษตรมากกว่ากระทรวงกลาโหมแต่ว่าความมากของข้าราชการนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีปัญหาที่สะสมหมักหมมมานานเพราะฉะนั้นผมจึงใคร่อยากจะเห็นความสำเร็จของการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขให้สำเร็จในยุคของท่านสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งผมเห็นว่าท่านเป็นคนมีความสามารถเป็นพิเศษในเรื่องของอยู่กระทรวงไหนก็สร้างผลงานได้ทุกกระทรวงเพราะฉะนั้นกจุดสทจุดเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผมจึงขอถามคำถามท่านไว้ก่อน3ข้อประเด็นแรกปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขพ.ศ.อยู่ในขั้นตอนใดและเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะเสร็จได้กี่โมงครับและคาดการว่าจะบังคับใช้ทันสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ประเด็นที่2ก็คือนโยบายการแยกบริหารจัดการข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขออกจากสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขและประชาชนอย่างไรอยากจะทราบรายละเอียดข้อที่3ก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้มีการรับฟังความเห็นของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขและประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างไรหรือไม่เพราะว่าทุกวันนี้อะไรก็ต้องทำ public hearing เพื่อจะเป็นการยืนยันว่ามีความจำเป็นจริงและทำแล้วจะได้ผลจริงจึงขอถามท่านเป็นเบื้องต้นไว้เท่านี้ก่อนและถ้ามีข้อสงสัยก็จะสอบถามเพิ่มเติมครับขอบพระคุณครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตท่านประธานได้ตอบกระทู้ถามของนายแพทย์เปรมศักดิ์พิยยุระต้องขอขอบคุณท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์พิยยุระอย่างมากเลยที่ท่านได้สะท้อนปัญหาทั้งหลายได้ชัดเจนต้องเรียนอย่างนี้นะครับในกระทรวงสาธารณสุขมีข้าราชการพลเรือน 400,000 กว่ามีพนักงานราชการที่สัญญา4ปีเนี่ย 11,900 กว่าคนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพนักงานของกระทรวงเนี่ยก็อีกแสนกว่าคน 114,000 คนลูกจ้างประจำ 7,575 คนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสัญญาปีต่อปี 15,000 กว่าคนแล้วมีรับฟังความคิดเห็นมีอสม.มาส่วนต่างๆก็มีประเด็นคำถามนะครับพระราชบัญญัติแยกตัวกสท.ออกจากกพ.เห็นด้วย 91% นะครับ 82,000 กว่าคนที่เห็นด้วยร่างพรบ.จะใช้บังคับกับข้าราชการทั้งสายงานวิชาชีพและสายงานสนับสนุนก็เห็นด้วย92% เศษนะครับ 83,000 กว่าคนและองค์กรองค์ประกอบของคณะกรรมการกสท.เห็นด้วย 91.8 คนก็ 83,000 กว่าคนที่เห็นด้วยนะครับและก็การกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องวินัยการออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์เหมือนกับกฎหมายข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็เห็นด้วย 93% เศษนะครับก็ประมาณ 84,000 คนในส่วนของการดำเนินการตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านเปรมศักดิ์ด้วยกระดาถามเหมือนเชิงแนะนำและก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขและการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่งครับขอบคุณครับท่านประธานครับกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ำถามโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีซึ่งนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบเป็นผู้ตอบชี้แจงแทนไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการตั้งกระทู้ถามและการตอบชี้แจงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะขอเชิญท่านนพดลพริ้งสกุลผู้ตั้งกระทู้ถามเชิญถามได้ครับครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านรวมถึงรัฐมนตรีกับผมดร.นพดลพริ้งสกุลกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารนวัตกรรมอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยากจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีนะครับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกๆปีสร้างความเสียหายอย่างมากในเศรษฐกิจและประชาชนจากการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีหลายประเด็นสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบจึงทำให้ปัญหาน้ำท่วมกลับมาเกิดซ้ำซากผมจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีในประเด็นดังต่อไปนี้ข้อที่1 นะครับข้อมูลไม่เพียงพอและการพยากรณ์ไม่แม่นยำข้อมูลในการพยากรณ์และการจัดการน้ำท่วมยังไม่แม่นยำและขาดหายไปในหลายๆจุดทำให้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังขาดการใช้แอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำและการคาดการเรื่องของน้ำท่วมให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลมีแผนอย่างไรในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและการเก็บข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัยเพื่อป้องกันการลดผลกระทบจากน้ำท่วมข้อที่2การบริหารจัดการน้ำที่ซับซ้อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันการจัดการน้ำในประเทศไทยมีถึง38หน่วยงานกระจายตัวอยู่ใน9กระทรวงเช่นกระทรวงมหาดไทยก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือกรมชลประทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือกรมทรัพยากรน้ำและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.เป็นต้นแต่การทำงานของหน่วยงานเหล่านี้ยังคงซ้ำซ้อนและไม่เชื่อมโยงกันอย่างเต็มที่รัฐบาลมีแนวโน้มในการปฏิรูประบบการทำงานของหน่วยงานเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนข้อที่3การใช้เทคโนโลยีในการจัดการน้ำ Decision Support System ต่อไปนี้ผมจะเรียกว่า DSS นะครับเทคโนโลยี DSS เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลที่ซับซ้อนและมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา DSS ใช้ในการจำลองสถานการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นข้อมูลปริมาณน้ำฝนระดับน้ำในแม่น้ำและสภาพภูมิประเทศเพื่อสร้างแบบจำลองที่สามารถคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมและช่วยในการวางแผนการระบายน้ำอย่างแม่นยำหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาและจีนได้นำ DSS มาใช้ในการจัดการน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในประเทศไทยการใช้เทคโนโลยียังไม่ได้ถูกนำมาใช้รัฐบาลมีแผนที่จะนำระบบ DSS มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำท่วมอย่างไรและมีการลงทุนในระบบเทคโนโลยีนี้หรือไม่นะครับข้อที่4นโยบายที่ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและฝนทำให้ฝนตกหนักมากขึ้นแต่การวางระบบการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันยังไม่ตอบสนองต่อปัญหาอย่างเต็มที่รัฐบาลมีแผนในการปรับปรุงนโยบายการจัดการน้ำอย่างไรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมในอนาคตปัญหาความซับซ้อนของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยเช่นสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.มาเกิดจากการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการน้ำไม่ราบรื่นซึ่งนำไปสู่ปัญหาดังต่อไปนี้นะครับปัญหาที่1การประสานงานข้ามหน่วยงานที่ไม่ชัดเจนหน่วยงานหลายแห่งเช่นสศน.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่ซ้อนทับกันทำให้เกิดปัญหาในการแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนส่งผลในการดำเนินงานล่าช้าหรือไม่สอดคล้องกันอย่างไรปัญหาอันที่2ก็คือขาดข้อมูลที่เพียงพอและไม่ต่อเนื่องแม้สศน.จะมีบทบาทสำคัญในการจัดการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำแต่การเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่ทันการทำให้การวางแผนและการพยากรณ์การจัดการน้ำไม่แม่นยำปัญหาข้อที่3การขาดความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายกับการปฏิบัตินโยบายของรัฐบาลและแผนการจัดการน้ำบางครั้งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่การขาดแผนการเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนจากหน่วยงานต่างๆอาจทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมราช้าและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรปัญหาข้อที่4การใช้เทคโนโลยีที่ราช้าและไม่ทันสมัยถึงแม้สศน.จะมีบทบาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการน้ำแต่การพัฒนาระบบและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยยังขาดทำให้การบริหารจัดการน้ำไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและปัญหาอันสุดท้ายก็คือปัญหาข้อที่5ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนหน่วยงานรัฐมักจะเน้นการจัดการจากศูนย์กลางโดยขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงการขาดการฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ที่มีประสบปัญหาจริงอาจทำให้มาตรการที่ออกมาไม่ตอบโจทย์ของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายทรงศักดิ์ทองศรีในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยมาตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกเป็นกระทู้ถามสดนะครับของท่านสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านนพดลปริงสกุลนะครับท่านให้ความกรุณาถามในเรื่องที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งผู้คนหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามดูว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราโดยเฉพาะเรื่องของน้ำเนี่ยที่เป็นเรื่องของอุทกภัยเนี่ยรัฐบาลจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยเฉพาะได้พูดถึงเรื่องของการแจ้งเตือนสำหรับภัยต่างๆที่มีขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องอุทกภัยในวันนี้ในเบื้องต้นนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานเพื่อให้ท่านสมาชิกทั้งท่านผู้ถามกระทู้แล้วก็สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมได้สบายใจนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรัฐบาลเองก็ไม่ได้นั่งนิ่งนอนใจนะครับในขณะนี้ก็รัฐบาลนะครับก็กรมป้องกันแล้วก็กสช.แล้วก็กระทรวงดีอีกันก็มีการดำเนินการเรื่องของการเตรียมการเรื่องการแจ้งเตือนภัยเป็นระบบเรียกว่า SMS ในการมีภัยจากการสังเคราะห์การประเมินของกรมแล้วนะครับตามกฎหมายแล้วก็จะส่งไปในระบบมือถือนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยได้ทราบให้ทันท่วงทีแต่ว่าในขณะเดียวกันก็กำลังพัฒนาระบบเป็นเซลล์บอกแคสเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเตือนไปเนี่ยทันทีนะครับให้ผู้คนที่ได้รับการแจ้งเตือนสามารถเห็นได้รับทราบข้อมูลพร้อมกันทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แจ้งท่านประธานถึงท่านสมาชิกว่าอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนะครับเพราะวันนี้เราทำอะไรในการพัฒนาเนี่ยมันจะมีหลายกระทรวงที่ต้องมานั่งคิดรวมกันว่าถ้าการแจ้งเตือนภัยเนี่ยมันต้องมีข้อมูลแต่เบื้องต้นก่อนนะครับที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการที่จะมาประเมินแล้วก็นำไปสู่ในการที่จะแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแม่นยำถูกต้องต่อไปนะครับเบื้องต้นขออนุญาตตอบท่านประธานเดือนวันเช็คเพียงเท่านี้ก่อนครับกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการดูแลสุนัขพันธุ์ดุร้ายถามโดยนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีซึ่งนายอิทธิสิริรัฐยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบเป็นผู้ตอบชี้แจงแทนไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการตั้งกระทู้ถามและการตอบชี้แจงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันค่ะเชิญท่าน
อมรติวุฒิพงศ์ครับถามตั้งถามกระทู้ได้ครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกผมนาวาตรีวุฒิพงศ์พงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม13หมายเลข141ครับขออนุญาตกับเรียนถามกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านได้กรุณาให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอิทธิมาในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับอยากจะให้ท่านเนี่ยนะครับช่วยกรุณาว่าทำยังไงจะมีศูนย์ฟื้นฟูนะฮะหรือว่าสุนัขไหนดุร้ายตั้งขึ้นมาเลยนะครับตั้งขึ้นมาแล้วก็ช่วยดูแลหน่อยนะครับน้องหมาที่ดุร้ายทั้งหลายเนี่ยไปฝึกได้นะครับไปฝึกแล้วก็ทำให้เขาอยู่ในระเบียบอยู่ในข้อบังคับมากขึ้นครับนะฮะก็ฝากท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณท่านครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายทิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือท่านศาสตราจารย์ดร.นฤมลพิญโยสินวัฒน์ซึ่งให้มาตอบกระทู้สดของท่านสว.นาวาตรีวุฒิพงศ์พงสุวรรณซึ่งต้องบอกว่ากระทู้ของท่านนั้นมีประโยชน์ทุกครั้งที่เราได้รับเรื่องว่าสุนัขหรือแมวหรือสัตว์ต่างๆที่ไปกัดเจ้าของหรือไปกัดคนที่อยู่ในละแวกเดียวกันบางครั้งความสะเทือนใจนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขดุร้ายอันตรายจริงๆแล้วมีอยู่สองแนวทาง 1. ห้ามเลี้ยงสุนัขพันธุ์ดุเลย 2. ควบคุมสุนัขพันธุ์ดุโดยที่ในเรื่องของการห้ามเลี้ยงนั้นไม่ปรากฏว่าสามารถใช้กฎหมายที่กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือใช้อยู่มาบังคับการเลี้ยงสัตว์ได้แต่อย่างไรซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางกฎหมายขึ้นทะเบียนสุนัขพันธุ์ดุสำหรับมาตรการต่างๆที่จะให้มีผลบังคับใช้เบื้องต้นนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะใช้กลไกทางกฎหมายการป้องกันทารุณสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อควบคุมการจัดสวัสดิการสุนัขพันธุ์ดุอย่างไรก็ตามมีบทบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเขตปกครองพิเศษเป็นต้นว่ากรุงเทพมหานครเมืองพัทยาว่าด้วยการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์กำหนดให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อบังคับควบคุมการเลี้ยงสัตว์จะต้องมีการจัดสาธารณสุขแก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัขซึ่งจะเป็นการแก้ไขในเรื่องปัญหาของสุนัขพันธุ์ได้ทางหนึ่งด้วยข้อเสนอแนะและข้อแก้ไขที่ท่านเสนอนั้น 5-6 ข้อผมยืนยันได้ว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่รักสัตว์ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะรับไปพิจารณาและจะดำเนินการให้ไวที่สุดเพื่อพี่น้องที่รักสุนัขรักแมวและรักสัตว์อื่นนั้นจะได้มีความสบายใจครับขอบคุณครับวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.ในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น12มาตรากรรมาธิการมีการแก้ไขมาตรา7การออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทำประชามติต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้นในกรณีที่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา9วงเล็บ1การออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทำประชามติให้ใช้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้นทั้งนี้หากคำถามที่ใช้ในการออกเสียงเป็นประโยคข้อความเชิงซ้อนคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการออกเสียงโดยแยกย่อยคำถามจนครบทุกประโยคข้อความเชิงซ้อนนั้นด้วยจึงจะถือว่ามีข้อยุติทั้งนี้ภายหลังการลงมติในวาระที่3ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วย167เสียงไม่เห็นด้วย19เสียงงดออกเสียง7เสียงไม่ลงคะแนนเสียง2เสียงตามการปรับแก้ของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ให้กลับไปใช้หลักการเสียงข้างมาก2ชั้นหรือ double majority สำหรับการออกเสียงประชามติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจากนี้จะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภามีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาจำนวนไม่เกิน37คนแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่1กรรมาธิการโดยตำแหน่งจำนวน5คนส่วนที่2กรรมาธิการที่มาจากประธานคณะกรรมาธิการหรือผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาจำนวน21คนและส่วนที่3ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอตามข้อบังคับข้อ83จำนวน11คนวุฒิสภารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนดในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน1เรื่องคือรายงานประจำปี2566ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2542ซึ่งสามารถสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดังนี้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน360,956,900 บาทประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร186,465,200 บาทค่าใช้จ่ายดำเนินงาน86,057,600 บาทค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง88,434,100 บาทและสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงานมีความล่าช้าในขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR และการกำหนดราคากลางของงบลงทุนที่ต้องใช้ระยะเวลาและความรอบคอบมีการจัดทำรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงราคากลางเนื่องจากมีการปรับราคาวัสดุก่อสร้างจึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไปด้วยอีกทั้งบางโครงการอยู่ในกระบวนการแก้ไขร่างขอบเขตของงานวิจัยตามมติของที่ปรึกษาและคณะกรรมการนโยบายการศึกษาวิจัยของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มีความถูกต้องและครบถ้วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปจึงทำให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าในบางโครงการทั้งนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2566ให้มีประสิทธิภาพ
รองรับสถานการณ์อันกระทบหรืออาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสมรวมถึงกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไปข้อเสนอแนะ 1. ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพื่อไม่ให้คงเหลืองบประมาณค้างเบิกจำนวนมากซึ่งส่งผลต่อการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ต่อไป 2. ควรให้หน่วยงานที่มีรายการโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะไม่สามารถขอหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกันยายน2566สิ้นปีงบประมาณพุทธศักราช2566ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณค้างเบิกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อการวงเงินงบประมาณไว้ดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ต่อไปสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเนื้อหาสาระและรายละเอียดการประชุมวุฒิสภาเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์วุฒิสภา www.cnet.go.th หรือติดตามชมการประชุมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live วุฒิสภาค่ะ นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมากดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคน มาเพลงมาเพลงใช่ใช่ครับของทุกคนครับปังพี่ชนกันไปบุญไม่เอาอย่างนั้นลูกบุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอาของชาวต่างชาติด้วยครับ What เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับมาติดตามกันต่อกับการประชุมวุฒิสภาในวันอังคารที่1ตุลาคม2567กันค่ะณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่16สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ค่ะไปติดตามชมผลการพิจารณากันค่ะว่าจะมีประเด็นใดที่น่าสนใจบ้างที่ประชุมวุฒิสภาเลือกกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาวันอังคารที่1ตุลาคมพุทธศักราช2567ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่16สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ที่ประชุมวุฒิสภาต้องพิจารณาเลือกกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน3คนทั้งนี้มีสมาชิกวุฒิสภาประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาทั้งสิ้นจำนวน11คนแต่มีสมาชิกขอถอนตัวออกจากการถูกเสนอชื่อ3คนจึงทำให้เหลือสมาชิกวุฒิสภาที่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาทั้งสิ้นจำนวน8คนที่ประชุมจึงได้มีการลงคะแนนเลือกกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาเป็นการลับตามมาตรา120วรรค5ของรัฐธรรมนูญซึ่งสมาชิกวุฒิสภาผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด3ลำดับแรกเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาดังนี้ 1. นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรได้รับคะแนนเสียง145เสียง 2. พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีได้รับคะแนนเสียง138เสียง 3. นายสุทนกล้าการขายได้รับคะแนนเสียง131เสียงวุฒิสภารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนดในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน1เรื่องคือรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2566ตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพุทธศักราช2556
โดยมีว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณารายงานฉบับนี้ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวรายงานชี้แจงว่ากองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพุทธศักราช2556มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพเงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรมเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตรและสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภากำหนดโดยให้คณะกรรมการและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่ดังนี้คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามีอำนาจหน้าที่1กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุน2กำหนดแนวทางการบริหารและการจ่ายเงินของกองทุน3ระดมการจัดหาทุน4ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินและการยกเลิกการจ่ายเงินการบริหารการจัดหาผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน5วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้6ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการในส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. บริหารกองทุนตามระเบียบและมติของคณะกรรมการ 2. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 3. จัดทำรายงานและการบัญชีของกองทุน 4. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพุทธศักราช2556มีผลใช้บังคับวันที่23พฤษภาคม2556ตามบทเฉพาะการมาตรา24กำหนดให้โอนบรรดากิจการเงินสิทธิและหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพุทธศักราช2543ไปเป็นของกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามพระราชบัญญัตินี้กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร10300ในปีงบประมาณพุทธศักราช2566กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นงบรายจ่ายอื่นจำนวน157ล้านบาทปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวน160ล้านบาทนานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมากดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนเปิดเพลงเปิดเพลงใช่ใช่ครับของทุกคนครับบางพี่ชนกันไปบุญไม่เอาอย่างนั้นลูกบุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอาของชาวต่างชาติด้วยครับ What? เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดภารกิจวุฒิสภารอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะโดยจะมีประเด็นใดที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมค่ะประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคม2567ณห้องรับรองพิเศษ204ชั้น2อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภานายมงคลสุระสัจจะประธานวุฒิสภาให้การรับรองนายอับดุลเราะห์มานอับดุลอาซีดไอซูไฮบานีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย
ในโอกาสแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่งประธานวุฒิสภาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานายนิรัตน์อยู่ภักดีประธานคณะกรรมการการต่างประเทศนายชิปจิตนิยมรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศคนที่5และนางปณิตาสถานไตรภพรองเลขาธิการวุฒิสภารักษาราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภาร่วมให้การรับรองประธานวุฒิสภากล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตพร้อมทั้งฝากความปรารถนาดีและความขอบคุณไปยังดร.อับดุลเลาะห์บินโมฮัมเหม็ดบินอิบราฮิมอัลเชคประธานสภาที่ปรึกษาราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียที่ได้มีสารแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานวุฒิสภาและกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียที่มีมาอย่างยาวนานโดยในปี2567นี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ64ปีแห่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและนับจากการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศกลับสู่ปกติอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2565ได้ก่อให้เกิดคุณูปการอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียในทุกระดับตลอดจนความร่วมมือด้านนิติบัญญัติในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐสภาของทั้งสองประเทศยังเป็นภาคีสมาชิกองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศได้แก่สหภาพรัฐสภาหรือ IPU อีกด้วยด้านสมาชิกวุฒิสภาของไทยพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในด้านต่างๆที่มีการต่อยอดหลังจากการฟื้นความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศในส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจซาอุดิอาระเบียเป็น1ใน10ประเทศยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกของไทยตัวเลขมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ซาอุดิอาระเบียเป็นคู่ค้าอันดับที่2ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเป็นที่น่ายินดีที่มีนักธุรกิจซาอุดิอาระเบียสนใจเข้ามาลงทุนด้านพลังงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC หวังว่าตัวเลขมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไทยซาอุดิอาระเบียมีความร่วมมือด้านพลังงานที่มีแนวโน้มที่จะดียิ่งขึ้นต่อไปโดยทั้งไทยและซาอุดิอาระเบียต่างสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญเรื่องของพลังงานแห่งอนาคตซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่เน้นเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG โมเดลและสอดรับกับนโยบายของซาอุดิอาระเบียตามวิสัยทัศน์ซาอุดิวิชั่น2030และการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติโดยในโอกาสนี้จึงขอแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของท่านเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของทั้งสองประเทศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นและหวังว่าจะมีการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานไทยต่อไปรวมทั้งเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านเอกอัครราชทูตจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไปวุฒิสภาจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกวุฒิสภาวันพุธที่2ตุลาคม2567ณห้องประชุม402-403ฝั่งวุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกวุฒิสภาครั้งที่4นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และนายบุญทรงน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องข้อควรพิจารณาในการกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดโดยศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญการบรรยายในครั้งนี้มีเนื้อหาในการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพุทธศักราช2561และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกวุฒิสภาในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันสามารถปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้แก่สมาชิกวุฒิสภาจึงได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกวุฒิสภาขึ้นตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาและการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในด้านต่างๆอันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปวุฒิสภาวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันอังคารที่1ตุลาคม2567ณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสราญรมย์กรุงเทพมหานครประธานวุฒิสภามอบหมายให้สมาชิกวุฒิสภานำโดยนายกมลสุขสมบัติพร้อมด้วยนายกมลรอดคล้ายและว่าที่พันตรีกรพจน์รุ่งฮิรัญวัฒน์เป็นผู้แทนนำผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาวางพวงมาลาในนามวุฒิสภาเพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช